ข้อ2นะคะจงหาขนาดของมุมระหว่างเวกเตอร์ต่อไปนี้ข้อ1เวกเตอร์ u เท่ากับ 3i บวก 2j และเวกเตอร์ v เท่ากับ 9i บวก 6j จากข้อนี้นะคะจะต้องใช้สมบัติของการ dot product นะคะหรือว่าสมบัติของผลคูณเชิงสเกลาร์นะคะก็สมบัตินี้เหล่านี้นะคะได้อธิบายในข้อที่1ใหญ่ไปแล้วนะคะซึ่งก็มีอยู่ว่ามีสมบัติของการสลับที่การกระจายนะคะการเปลี่ยนหมู่การคูณนะคะหรือว่าเวกเตอร์0 dot เวกเตอร์ u เนี่ยจะได้เท่ากับ0เวกเตอร์ u dot เวกเตอร์ u คือเวกเตอร์ u กำลัง2ข้อ6ก็คือเวกเตอร์ i. เวกเตอร์ i เท่ากับเวกเตอร์ j. เวกเตอร์ j เท่ากับเวกเตอร์ k. เวกเตอร์ k เท่ากับ1นะคะแต่ถ้า i. กับ j หรือว่า j. กับ k หรือว่า i. กับ k เนี่ยจะเท่ากับ0และสมบัติที่สำคัญมากคือเวกเตอร์ u. เวกเตอร์ v เท่ากับ f u f v cos theta นะคะแล้วก็เวกเตอร์ i ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v ก็ต่อเมื่อขอโทษค่ะเวกเตอร์ u ตั้งฉากกับเวกเตอร์ v ก็ต่อเมื่อเวกเตอร์ u. เวกเตอร์ v เท่ากับ0ในข้อนี้นะคะเขาให้เราหาขนาดของมุมระหว่างเวกเตอร์ซึ่งมีอยู่เกี่ยวข้องอยู่ในสมบัติข้อนี้นะคะเมื่อเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้เราก็ตั้งได้เลยว่า u. v เนี่ยเท่ากับ f u f v cos thetaนะคะเราก็หาเซต้าตรงนี้ออกมาให้ได้นะคะ u.v มีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่จะบอกสมบัติของ u.v ก็คือu.v เนี่ยถ้าให้เวกเตอร์ u เท่ากับ x 1 y 1อย่างนี้นะคะเวกเตอร์ v เท่ากับ x 2 y 2เราจะได้ว่า u.v เท่ากับ x 1 x 2บวก y 1 y 2นะคะหรือถ้าเป็น3มิติเวกเตอร์ u คือ x 1 y 1 z 1เวกเตอร์ v คือ x 2 y 2 z 2เราจะได้ u.v คือ x 1 x 2บวก y 1 y 2บวก z 1 z 2แบบนี้นะคะก็เราใช้อันนี้ผสมกับสูตรนี้นะคะก็จะได้ในข้อนี้ u.v ก็คือ3คูณ9นะคะบวกกับ2คูณด้วย6นะคะเท่ากับ fu fu ก็คือขนาดของ u นะคะซึ่งก็ต้องทราบเหมือนกันขนาดของเวกเตอร์ถ้าให้ u เท่ากับ xy แบบนี้นะคะหรือว่า xi บวก yj fu ก็จะเท่ากับ root x กำลัง2บวก y กำลัง2นะคะเท่านี้เองถ้าเป็น3มิติ u คือ xyzหรือว่า xi บวก yj บวก zk นะคะ fu ก็จะเท่ากับ root x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2นั่นเองนะคะก็ fu ในที่นี้นะคะก็เลยเท่ากับ root 3กำลัง2บวก2กำลัง2คูณกับ fv ก็คือ9กำลัง2บวก6กำลัง2คูณ cos theta คือสิ่งที่เราต้องการหานะคะก็จะได้เป็น cos theta เท่ากับ27บวก12หารด้วย root 9บวก4คูณ root 81บวก36นะคะเท่ากับ39ส่วน root 36คูณ root 117นะคะแล้วเมื่อได้อย่างนี้นะคะจะเห็นว่าในรูทข้างล่างเนี่ยเลขค่อนข้างเยอะเลยเราก็ลองมาแยกตัวประกอบดูก่อนนะคะ
ก็จะได้เป็น39ส่วนด้วยรูท13คูณ2ได้36นะคะแล้วก็คูณกับ3คูณ3คูณ13อย่างนี้นะคะขอโทษทีนะคะตรงนี้ผิดนิดนึง9บวก4นะคะไม่ใช่คูณได้เป็น13นะคะดังนั้น2ตรงนี้ก็ตัดไปนะคะไม่มีก็จะได้เป็น39ส่วนด้วย13คูณ3นั่นเองนะคะคือจะเห็นว่ามี3 2ตัวแล้วก็มี13 2ตัวอยู่ในรูทนะคะก็สามารถดึงออกมาได้เป็นตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น39ส่วน39ได้เป็น1นะคะพอสเซต้าเท่ากับ1นะคะและจากคอส0องศาเนี่ยมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเซต้าก็จะมีค่าเท่ากับ0องศานะคะข้อนี้ก็จะหาค่าเซต้าได้แล้วนะคะตอบว่าเซต้ามีค่าเท่ากับ0องศานั่นเองต่อมาข้อที่2เวกเตอร์ u เท่ากับ 3i + j และเวกเตอร์ v เท่ากับ -2i + 6j นะคะแล้วก็ตั้งสูตรu.v เท่ากับ fu fv cos theta u.v ก็คือ3คูณ -2 บวก1คูณ6เท่ากับ fu ก็คือรูท3กำลัง2บวก1กำลัง2คูณกับ fv ก็คือรูท -2 กำลัง2บวก6กำลัง2 cos theta ได้เป็น -6 บวก6เท่ากับรูท10คูณกับรูท40คอสเซต้าลบ6บวก6นะคะได้เป็น0ดังนั้นคอสเซต้าเนี่ยจะเท่ากับ0แน่นอนนะคะเราก็จะหาเซต้าได้นะคะได้เซต้าเท่ากับ90องศานะคะเมื่อคอสเซต้าเท่ากับ0นะคะจากเรื่องตรีโกณมิตินะคะที่เราได้เรียนมาแล้วเซต้าก็จะเป็น90องศานะคะต่อมาข้อที่3นะคะเวกเตอร์ u เท่ากับ 2i + j ลบ k และเวกเตอร์ v เท่ากับ i + 2j + 4k นะคะ u.v จะเท่ากับ fu fv cos theta ก็จะได้เป็น2คูณ1บวก1คูณ2บวกด้วยลบ1คูณ4อันนี้คือจาก u.v นะคะแล้วก็ใช้หลักในเรื่องของ dot product แบบนี้นะคะเอ้ยไม่ใช่อันนี้นะคะขอโทษทีใช้หลักนี้นะคะหลักการ dot แบบนี้แล้วก็เท่ากับรูท2กำลัง2บวก1กำลัง2บวกลบ1กำลัง2คูณกับรูท1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก4กำลัง2คอสเซต้านะคะก็จะได้เป็น2บวก2ลบ4 2บวก2ได้4ลบอีก4ก็เป็น0นะคะ0เท่ากับรูท4บวก1บวก1รูท6คูณกับรูท21คอสเซต้านะคะแต่ไม่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอะไรคูณกันเมื่ออีกข้างหนึ่งคือ0ก็จะได้ว่าเป็นคอสเซต้าเนี่ยเท่ากับ0ชัวร์ๆนะคะดังนั้นเซต้าก็จะเท่ากับ90องศานะคะเนื่องจากทำให้คอสเซต้าเท่ากับ0นะคะก็จะตอบว่าเซต้าคือ90องศาค่ะต่อมานะคะข้อสุดท้ายข้อที่4เวกเตอร์ u เท่ากับ i ลบ 2j ลบ k และเวกเตอร์ v เท่ากับลบ i บวก j บวก 4k เขาให้หามุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะคะ
เราก็เริ่มต้นด้วย u dot v เท่ากับ f u f v cos theta u dot v คืออะไรได้บ้างนะคะก็คือ1คูณกับลบ1บวกลบ2คูณกับ1บวกลบ1คูณกับ4นั่นเองนะคะเท่ากับ fu คือรูท1กำลัง2บวกลบ2กำลัง2บวกลบ1กำลัง2บวกด้วยรูทลบ1กำลัง2บวก1กำลัง2บวก4กำลัง2ขอโทษค่ะเป็นคูณนะคะแล้วก็เป็นคอสเซต้าเราต้องการหาคอสเซต้าตัวนี้นะคะอันนี้บวกเลขกันได้เป็นลบ1ลบ2ลบ4เท่ากับรูท6คูณกับรูท18นะคะรูท6คูณรูท18คอสเซต้าข้างซ้ายเมื่อนำเลขมาบวกกันนะคะได้เป็นลบ7นะคะเท่ากับรูท6คูณ18คอสเซต้าเราได้คอสเซต้าเป็นเท่ากับลบ7ส่วนรูท6คูณ18ก็คือ6คูณ6คูณ3หรือได้เป็นลบ7ส่วน6รูท3นั่นเองนะคะซึ่งลบ7ส่วน6รูท3เนี่ยก็เมื่อคิดเลขออกมาก็ได้ออกมาประมาณเป็นลบ 0.6736 นะคะคอสเซต้าเป็นลบ 0.6736เราต้องการหามุมเซต้าทำได้โดยการเปิดตารางนะคะแต่ว่าจากการเปิดตารางเนี่ยเราพบว่าคอส47องศา40ริบดาเนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.6734 ในขณะที่คอส47องศา30ริบดามีค่าเท่ากับ 0.6756 แบบนี้นะคะซึ่งไม่มีอันไหนเลยที่ตรงกับลบ 0.6736 นะคะเราก็เลยต้องทำการเทียบบรรยัตไตรยางค์นะคะจะพบว่าถ้าค่าของฟังก์ชันโคไซน์เพิ่ม 0.0022 นะคะขนาดของมุมจะลดลง10ลิปดานะคะคือ2อันนี้นะคะถ้าค่าของฟังก์ชันคอสเนี่ยเพิ่มขึ้นคืออันนี้ลบอันนี้เนี่ยได้ 0.0022 นะคะจะพบว่าขนาดของมุมก็คือตรงนี้เนี่ยลดลง10ลิปดาดังนั้นถ้าค่าของฟังก์ชันโคไซน์เพิ่มขึ้น 0.0002 นะคะขนาดของมุมก็จะลดลงนะคะคืออันนี้เราเอาอันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมาเทียบกับตัวที่เราต้องการหาซึ่งก็คือ 0.6736 ก่อนนะคะกับ 0.6734 นะคะอันนี้คือเพิ่มขึ้น 0.0002 ขนาดของมุมก็จะลดลงเป็น10คูณ 0.0002 หารด้วย 0.0022 นะคะได้เป็น 0.9 ลิปดานะคะนั่นคือเราก็จะพบว่าคอส47องศา40ลบ 0.9 ลิปดาเท่ากับ 0.6736 ก็จะได้เป็นคอส47องศา 39.1 ลิปดาเท่ากับ 0.6736 แบบนี้นะคะแต่สิ่งที่เราได้เป็นค่าลบใช่ไหมคะจากเรื่องตรีโกณที่เราเรียนมาแล้วก็จะได้เป็นคอส180องศาลบ47องศา 39.1 ลิปดาก็จะเท่ากับลบ 0.6736 นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นคอส132องศา 20.9 ลิปดาเท่ากับลบ 0.6736
นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เท่ากับ cos θ ที่เราต้องการหาตรงนี้นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะนี่ดังนั้นเราก็จะได้ว่า θ เนี่ยก็จะเท่ากับ132องศา 20.9 ลิปดาเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะก็จะเสร็จในข้อนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าในข้อที่2ใหญ่นี้นะคะเขาให้หาขนาดของมุมระหว่างเวกเตอร์เราก็โดยสรุปเนี่ยเราก็จะใช้สูตรนี้เป็นหลักนะคะโดยที่ u.v เนี่ยก็จะต้องใช้หลักของการ dot product นะคะโดยการทำแบบนี้นะคะแล้วก็ผสมกับการใช้ fu fv cos theta fu ก็คือขนาดของ u ก็เป็นการหาขนาดของเวกเตอร์แบบนี้นะคะก็ได้ทำไปแล้วเคยทำไปแล้วนะคะแล้วก็แทนค่าลงไปแล้วสุดท้ายก็จะติด cos theta ออกมาแล้วก็ถ้าเป็นค่า cos theta ที่รู้มุมอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถหาค่าเซต้าออกมาได้เลยแต่ถ้าเป็นค่าเซต้าที่ติดทศนิยมขอโทษค่ะถ้าเป็นค่าคอสเซต้าที่ติดทศนิยมหรือว่าเป็นค่าที่ไม่สามารถหาค่าได้หรือว่าเป็นค่าที่ไม่ได้ท่องจำกันตามปกติเนี่ยเราก็สามารถทำการเปิดตารางได้นะคะอย่างข้อที่4ถ้าเปิดตารางเจอก็ตอบได้เลยหรือว่าถ้าเปิดไม่เจอก็ทำการเทียบบรรยัตไตรยางค์นะคะเหมือนเรื่องตรีโกณมิติที่เราได้ทำผ่านมาแล้วนะคะก็ยังต้องเอามาใช้ในเรื่องนี้อยู่บ้างนะคะก็ข้อที่2ใหญ่ก็มีเท่านี้นะคะ